เอาละครับผม1นาทีกับความชิบหายของซิลเวอร์เกตนะครับผมที่ทำให้ตลาดคริปโตเคอเรนซีนะครับผมเป็นตลาดมีบิ๊กยาวนานนะครับผมน่าจะเห็นประมาณสักอีกปี2ปีนะผมเป็นไปได้นะครับผมเนื่องจากว่าซิลเวอร์เกตนะครับผมมีการปล่อยเงินนะครับผมให้กับ FTX ไปจำนวนหนึ่งนะผมเรียกว่าจำนวนมหาศาลเลยแล้วกันนะครับผมนั่นแหละครับผมทำให้ความชิบหายของซิลเวอร์เกตเกิดขึ้นนะครับผมFTX ก็รู้อยู่แล้วนะครับผมก็คือมันช่อโกงนะครับผมแล้วก็เกิดความชิบหายขึ้นในระบบนะของคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดนะครับผมมันเป็นล้มเป็นโดมิโนทันทีซิลเวอร์เกตนะซิลเวอร์เกตพยายามทำทุกวิถีทางแล้วนะครับผมว่าจะเป็นแบ็คล็อกที่เข้ามาซื้อหุ้นนะครับผมขายตราสารนะครับผมบทพนักงานนะครับผมสุดท้ายก็ยังไม่ไหวนะผมแล้วก็ชิบหายแน่นอนนะฮะในไม่ช้านี้นะครับผมแล้วเป็นยังไงต่อไปล่ะในอนาคตล่ะตอนนี้นะครับผมที่คุณต้องรู้นะครับผมว่าหุ้นซิลเวอร์เกตนะจากราคานะครับ22ดอนจากแบ็คล็อกซื้อนะตอนนี้ถูกช็อตมาเหลือ5ดอนนะครับลงไปประมาณ 80% นะครับวันนี้เป็นก่อนหน้านี้นิดนึงนะครับผมแล้วเราจะเจออะไรต่อไปในอนาคตล่ะเงินที่เราใส่ไว้ใน exchange นะครับผมถ้าเราเป็นสิทธิ์ของเราก็ถอนออกมาเก็บไว้ในวอลเล็ตของเรานะครับเพื่อความปลอดภัยของคุณนะครับผมประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้องกันติดตามมาแล้วสวัสดีครับ